าจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์เป็นชื่อศิลปินที่คนทั้งประเทศไทยรู้จักดีที่สุดด้วยเกียรติภูมิที่ท่านสร้างวัดล่องขุ่นและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่จำนวนมหาศาลชื่อนี้เป็นสิ่งที่ค้ำประกันต้องเรียกว่าคุณค่าและมูลค่าของชิ้นงานที่สร้างโดยมือของอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์ผลงานชิ้นนี้ที่เราภูมิใจนำเสนอชื่อว่ามังกรในจินตนาการอันนี้สร้างมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2536งานชิ้นนี้มีความพิเศษโดดเด่นมากตรงที่ว่ามีที่มาจากคำบอกเล่าของอาจารย์เองเลยนะครับว่าหมายถึงมังกรก็คือคุณพ่อของอาจารย์เป็นคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเป็นคนจีนนะขณะที่คุณแม่เป็นหญิงสาวแห่งรุ่มแม่น้ำโขงพญานาคของแม่น้ำโขงกับกรงเล็บมังกรแล้วก็เขาสองเขานะฮะที่แสดงความเป็นมังกรจึงเกิดกลายเป็นต้องเรียกว่าสัตว์มงคลในจินตนาการขึ้นมาตามรูปนี้ซึ่งก็อาจจะหมายถึงอาจารย์หรือหมายถึงลูกไทยจีนทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยและทั่วโลกดอกบัวหมายถึงความเป็นมงคลที่เหมือนกับพรอันพิเศษที่อาจารย์ได้รับมานะฮะจากคุณพ่อคุณแม่และพรอันพิเศษที่ประสิทธิ์ประสานให้กับลูกไทยจีนทุกคนในประเทศไทยชิ้นที่สองนะครับภาพเขียนสดจากเมืองลูกซอประเทศอียิปต์ซึ่งพิเศษตรงที่อาจารย์เขียนสิ่งนี้ณสถานที่อย่างนี้อย่างที่อาจารย์เห็นอย่างเฉียบพลันนะฮะและความสดของเส้นสายแพชชั่นที่อาจารย์มีกับสถานที่กับความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์ที่สำคัญเป็นงานที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในชุดนี้ด้วยนะฮะอยากจะฝากไว้พิจารณาสำหรับคุณค่าและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นครับงานชิ้นที่3ในวันนี้พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความสำเร็จซึ่งก็เป็นที่เคารพบูชานะฮะทั้งในประเทศอินเดียและประเทศไทยเป็นศิลปะแบบเฉลิมชัยที่งดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในฐานะที่เป็นประติมากรรมบางท่านอาจจะสงสัยสีที่อาจจะไม่เหมือนรูปถ่ายที่ถ่ายเมื่อครั้งที่งานออกมาครั้งแรกในปี2556เพราะว่าชิ้นนี้ผ่านการบูชานะฮะก็ควันรูปเทียนอะไรต่างๆก็ทำให้สีเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราเรียกว่ามีเอชเอดิชันทั้งหมดเป็น99เอดิชันชิ้นนี้เป็นเลขที่69คุณค่าและมูลค่าสำหรับงานชิ้นนี้ในระยะยาวถึงแม้ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องต้องสงสัยเลยนะก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีสำหรับการประมูลครั้งนี้ครับ